ตอนนี้นะคะโลกโซเชียลก็มีการถกเถียงกันถึงเรื่องการเลิกใช้ถุงพลาสติกเพราะว่าบางคนมองว่าการที่ร้านค้าไม่ให้เนี่ยเป็นการผลักภาระให้กับประชาชนแต่อีกฝั่งนึงก็มองว่าเอ้ยก็ดีนะช่วยลดโลกร้อนไม่ใช้ถุงพลาสติกอะไรอย่างนี้แล้วเดี๋ยวนี้เวลาที่เขาไปซื้อของตามห้างเขาก็จะเลิกแจกถุงพลาสติกกันแล้วต้องพกถุงผ้าไปใส่เองหรือบางห้างเขาก็จะมีกล่องลังกระดาษเอาไว้ให้คนที่ซื้อของเยอะๆเนี่ยได้ใส่ลังกลับไปหรือบางที่ที่ปุ้ยโดนมากับตัวคือขายถูกไม่มีให้แต่ขายเสียดายเงินมาก4บาท5บาท7บาท12บาทใหญ่หน่อย15บาทฉันก็งงว่ามันจะแล้วมันจะไปลงธรรมชาติได้ยังไงผมเสียความรู้สึกมากนะทรัพยากรอะไรอย่างเงี้ยทุกครั้งที่แบบว่าพอคิดตังค์ไปแล้วสมมุติ90บาทค่ะขอถุงขายถุงอีกเอาถุงไหมคะ15บาทไม่อีกคนคิดเงินน่ะก็ลูกจ้างเขาเธอต้องเข้าใจมั้ยของเยอะขนาดนั้นมึงไม่เอาถุงก็บ้าแล้วยังไงเราก็ยอมเสียเงิน15บาทเพื่อที่จะเอาถุงใส่ของถือขึ้นไปใช่เพราะว่าฉะนั้นว่าเด็กไม่ได้บางซุปเปอร์มาร์เก็ตก็มีลังอย่างที่ปุ้มปุ้ยบอกใช่ต้องไปหามาเองด้วยนะลังมีแอคทิวิตี้นะไปคุยลังไปคุยลังในซุปเปอร์เชื่อว่าคุณผู้ชมหลายคนคงต้องเคยนะปุ้ยทำเอาไซส์ไหนเหมาะกับวันนี้ของที่เราซื้อเนี่ยแล้วก็แบกลังไปถึงได้เรียกง่ายๆ Thailand Only ก็ไม่สะดวกนะสําหรับคนไม่มีนะก็ไม่สะดวกปู่เขาปุ้ยต้องแบกลังแล้วเจ้ามือไหนจูงลูกคือแบบสุดท้ายอ่ะจะต้องเตรียมพร้อมพกถุงผ้าไปเองแต่บางทีบางวันเราไม่ได้ตั้งใจที่จะไปช็อปเราแค่เดินผ่านแล้วเอ้ยแวะซื้ออยากซื้ออยากซื้อแล้วถุงก็ไม่ได้เอาไปแต่ที่เมืองนอกอ่ะเขามีถุงขายแต่เป็นถุงที่รักธรรมชาติคือรักสิ่งแวดล้อมคือเป็นถุงกระดาษสีน้ำตาลนะเหมือนที่ในหนังฝรั่งพวกดาราเขาก็คิดเงินถือเขาก็คิดเงินเลยเท่าไหร่ไปเลยไม่ใช่แบบว่าบ้านเราเดี๋ยวรณรงค์เรื่องถุงพลาสติกครับแต่เขาขายถุงพลาสติกแต่ผมมีทริคมาฝากผมใช้บ่อยเชื่อว่าหลายคนก็คงทำก็คือสมมติไม่อยากจ่ายเงินค่าถุงอ่ะซื้อของเยอะเลยไม่ยอมจ่ายค่าถุงเนี้ยแล้วก็ไม่เอาถุงมาใส่รถเข็นทรายรถเข็นไปแล้วเข็นรถเข็นเนี่ยไปให้ถึงรถเราแล้วก็เปิดฝาท้ายแล้วเราก็เอาของใส่แล้วเราก็เอารถเข็นไปคืนแต่ทริคของเธอนี่ฉันไม่เคยได้หรอกพอไปถึงบ้านนี่เดินหลายรอบนะ คนเข้าบ้านเนี่ยถือเดินเข้าไปขำเอาใหม่เดินด้วยใหม่ใช่ใช่อันทิกอะไรของเธอดีกว่าเสีย2บาทนะประหยัดเงิน2บาทก็ไม่เป็นไรหรอกเพราะว่าเราก็ช่วยคนรวยเขาช่วยคนรวยเขาเขายังอีกนั่นแหละเขายังไม่ช่วยเราเลยอ่ะแค่ถุงเนี่ยถ้าเป็นพี่สมมติพี่เป็นเจ้าของห้างนะพี่จะแจกก่อนเลยถุงคนละใบแล้วลงชื่อไว้บัตรประชาชนอะไรรับแล้วถุงใบขนาดนั้นขนาดนี้พับได้เล็กใหญ่ได้เอาไปเลยแล้วพอเวลาซื้อของให้ถือถุงเนี้ยมาเอาของใส่แล้วเราก็จะไม่ขายแล้วถ้าเกิดคราวหน้าเขามาแล้วเขาลืมเอาถุงที่พี่แจกมาก็ออกไปเรามาดูครับงานนี้เนี่ยเรียกว่าก็เรียกว่าแฟนคลับเนี่ยเข้าไปโพสต์เดือดนะครับถึงขั้นพิมพ์คำหยาบคายนะครับในชาวเน็ตนี่นะครับว่าคุณท็อปวราวุธศิลปะอาชานะครับคนที่เป็นทั้งทางเพจข่าวที่พูดถึงนะครับเป็นอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมเป็นผู้ขับเคลื่อนนโยบายเลิกใช้ถุงพลาสติกปัจจุบันเนี่ยก็เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะครับก็เขาก็บอกว่าลองรวมหัวกันไม่ซื้อถุงดูสิทำให้ห้างใหญ่ที่ผลิตถุงมาขายเจ๊งไปเลยสิครับได้ลองดูสถานการณ์โลกตอนนี้บ้างไหมครับว่ามันเข้าขั้นวิกฤตแค่ไหนแล้วก็จะเป็นเพจข่าวกรุณาใช้คำสุภาพจะดีกว่านะครับสงสัยในประเด็นใดผมยินดีให้ความรู้พอท่านออกมาพูดอย่างนี้พอคุณท็อปออกมาพูดอย่างนี้ดราม่าไม่จบเพราะทางเพจข่าวก็เข้ามาคอมเมนต์ขอบคุณคุณท็อปว่าตอนมีอำนาจทำไมไม่ออกอันนี้เขาพูดนะพี่ไม่ได้พูดนะคุณท็อปตอนมีอำนาจทำไมไม่ออกนโยบายให้กับประชาชนรวมหัวกันไม่ซื้อถุงล่ะครับแต่คุณท็อปเขาก็มีอำนาจอยู่นะแต่เขาอยู่กันคนละกระทรวงแล้วไงนะครับแล้วก็โลกมีปัญหาทุกคนทราบดีเรายินดีจะร่วมกันแก้ไขแต่ต้องเป็นนโยบายที่ให้ประชาประโยชน์สูงสุดกับประชาชนนี่ห้างรับนโยบายเพราะห้างได้ประโยชน์มากประชาชนได้ประโยชน์อะไรลำบากขึ้นเสียค่าของค่าถุงเพิ่มขึ้นและเคยย้อนถามประชาชนไม่ว่าเขาชอบหรือนโยบายชอบหรือไม่ชอบนโยบายนี้เพจเป็นเพจเล็กๆความรู้ไม่มากแต่ขอรักประชาชนมากนะครับและก็เป็นคนชอบใช้วาจาโบราณไปหน่อยขออภัยครับ
คือเจ้าของเพจเนี่ยเขาเกิดสมัยอยุธยาเกิดสมัยสุโขทัยใช่ไอข้อความต้นเรื่องเนี่ยก็คือเพจเนี้ยเขาโพสต์ไปว่างงกับนโยบายเลิกใช้ถุงของวราวุธห้างใหญ่สนองนโยบายไม่ให้ถุงแล้วหันมาขายถุงใบละ15บาทมึงช่วยหรือซ้ำเติมประชาชนกันแน่วราวุธ